เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อดับไฟนะครับที่ยังคงลุกไหม้อยู่บริเวณซากกองเพลิงโรงงานรีไซเคิลและอัดเม็ดพลาสติกในตำบลไม้เก็ดอำเภอเมืองปราจีนบุรีนะครับหลังจากเกิดเพลิงไหม้มาตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ส่งผลให้ตัวอาคารโรงงานและอาคารที่พักถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดไฟที่ยังลุกไหม้ก็ทำให้เกิดกลุ่มควันสีดำพวยพุ่งมาอย่างต่อเนื่องครับโดยรถดับเพลิงที่ยังปฏิบัติงานเป็นรถดับเพลิงจากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและรถดับเพลิงจากองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ขณะที่เจ้าหน้าที่และทหารที่มาปฏิบัติงานก็เริ่มอ่อนล้าเนื่องจากต้องทำงานกันตลอดทั้งคืนว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเปิดเผยว่าการดับเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับเนื่องจากในโรงงานทั้งหมดมีการวางเศษวัสดุเต็มพื้นที่ก็ทำให้รถแบ็คโฮและรถน้ำไม่สามารถที่จะเข้าไปพื้นที่ด้านในได้ประกอบกับพื้นที่ด้านในเป็นเม็ดพลาสติกจำนวนมากจึงทำให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะคาดการได้นะครับว่าจะสามารถดับได้รวดเร็วขนาดไหนแต่พยายามจะเร่งรัดในการดับให้เร็วที่สุดนะครับก็ส่วนผลกระทบไปที่น้องประชาชนนะครับเราก็ได้มีให้กำลังผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมีการสำรวจนะครับความเดือดร้อนของประชาชนนะครับใน3หมู่ที่ใกล้เคียงกับบริเวณที่เกิดเหตุนะครับทั้งหมู่3หมู่11นะครับอันนี้ก็ได้รับผลกระทบเรื่องของกลิ่นควันบ้างส่วนมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณการไว้น่าจะสูงกว่า50ล้านบาทนะครับแต่ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับ